สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิครุอุปชายาจาหริยะคุณังอหังวันทามินะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญพระครูไพรินทร์สิริวัฒโนพระอาจารย์ตีเล็กอัทธรโคด้วยความเคารพอย่างทรงยิ่งค่ะสวัสดีค่ะท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้รับชมนะคะได้รับฟังรายการเสียงธรรมนำทางจากทาง SBB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิและรับฟังจากคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะคะพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดียิ่งนะคะที่เราก็ได้ความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัทธรโคนะคะที่จะมาชี้ธรรมนะคะให้เสียงธรรมนำทางให้กับพวกเรานะคะชาวพุทธนะคะผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะคะและก็ผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะในวันนี้ทางวัดสังฆทานก็ได้มีการเริ่มออกเดินธรรมยาตรานะคะเมื่อเวลา5:30ของตอนเช้าหลังจากมีการสวดมนต์ทำวัดที่อุโบสถแก้วแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็การเดินตามรอยนะคะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทำให้ดูท่านได้สอนนะคะทั้งคำพูดนะคะและก็การประพฤติปฏิบัตินั้นนะคะได้ก่อเกิดประโยชน์นะคะให้กับพวกเราอย่างมหาศาลนะคะแล้วก็ได้มีการประพฤติปฏิบัติทำกันต่อแล้วก็ปฏิบัติกันมาจนถึงวันนี้นะคะซึ่งก็ได้รับการเรียกว่าช่วยเหลือนะคะจากหลายๆหน่วยนะคะซึ่งให้งานนี้รู้ล่วงกิจกรรมนี้ได้รู้ล่วงไปได้ดีนะคะพระอาจารย์ติเล็กก็เป็นท่านหนึ่งนะคะที่เดี๋ยวท่านก็จะต้องไปเดินธรรมยาตราเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้นะคะก็ต้องแบ่งเบาภารกิจจากทางวัดสังฆทานซะก่อนนะคะให้จบในช่วงปีใหม่แล้วท่านจึงจะออกไปเดินทางนะคะไปอย่างที่หลังจากปีใหม่แล้วไปเดินคณะธรรมยาตรานะคะเพราะนั้นนะคะเรื่องราวต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่หลวงพ่อท่านมีให้ในเรื่องของธรรมยาตรานะคะฟังเท่าไหร่ก็ไม่จุใจสักทีนะคะเพราะว่าญาติโยมก็ถามไทยกันมานะคะพระอาจารย์ก็ได้เล่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดียิ่งนะคะที่พระอาจารย์ก็จะได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับหลวงพ่อในเรื่องของการที่ได้ทำประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้ทำตามรอยของหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราค่ะนิมนต์พระอาจารย์นะคะ
จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางนี้ครับอาศัยความเมตตาของพระครูสมุทรไพรินทร์สิริวัฒโนท่านก็จัดรายการนี้เพื่อให้มีสื่อเป็นประโยชน์นะว่าสังฆทานมีการกิจกรรมในด้านประพฤติปฏิบัติอย่างไรสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธินะมีผ้าป่ามีกฐินมีการเดินธรรมยาตานะบอกกันแจ้งข่าวกันคนที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ทราบนะก็เป็นกำลังนะพวกเราก็ถือว่ามีญาตินะใครที่มาฟังธรรมมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาชมนะก็มีแต่ความสบายใจนะญาติของธรรมเนี่ยมีแต่เรื่องของการเสียสละนะการอดทนการมีน้ำใจพูดถึงธรรมญาตาแล้วเนี่ยพอดีช่วงนี้เป็นช่วงเดือนธันวาคมนะพวกเราก็ยังดีใจไม่หายในเรื่องปั่นเพื่อพ่อนะเพราะว่าเราเห็นว่าคนทั้งประเทศคนทั้งโลกคนไทยเนี่ยดีใจว่าเราต้องทำอะไรแสดงออกว่าเราจงรักภักดีนะมีความภูมิใจว่าเราเป็นชาวไทยนะมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเราก็ต้องเคารพรักบูชาอย่างยิ่งอยู่ถิ่นไหนแดนไหนประเทศไหนนะหัวใจก็ยังมีความรู้สึกว่าอบอุ่นว่ามีสถาบันที่มั่นคงมีชาติก็อุดมสมบูรณ์นะสวรรณภูมิเป็นทองคำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองล้ำค่านะมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะปกครองยาวนานที่สุดในโลกนะแล้วก็ใช้หลักทศพิธราชธรรมให้พวกเรานั้นนำพระองค์ท่านนำธรรมะมาปกครองให้เรามีความสุขนะทั่วทั้งแผ่นดินมีชาติมีพระมหากษัตริย์แล้วยังมีศาสนาศาสนาก็เป็นศาสนาที่ให้พวกเรานี้มีการประพฤติปฏิบัตินะเช่นการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติจิตตภาวนามาวันนี้พระครูสมุทรไพรินทร์สิริวัฒโนท่านก็มีความเมตตาเช่นกันเห็นว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี้ท่านก็เคยนำพระนำโยมเดินธรรมญาตาจากวัดสังฆทานเนี่ยเดินไปถึงจังหวัดหนองคายซึ่งณเวลานั้นที่หนองคายนั้นก็มีสถานีวิทยุนะซึ่งหลวงพ่อสนองเห็นความสำคัญว่าพวกเรานี้นะที่อยู่ในวัดเนี่ยแล้วก็ญาติโยมที่ฟังรายการนะก็อยากจะมาได้มาเหมือนกับว่าเป็นญาติกันนะก็มาฟังแต่รายการฟังแต่เสียงนะก็จะคอยเดินว่าพวกเรานี้ก็ไปถิ่นไหนแดนไหนก็มีแต่ญาติกันณเวลานั้นหลวงพ่อก็พาไปแล้วก็ญาติโยมก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างมากมีศรัทธาเป็นอย่างมากนะไปที่ไหนเวลาใดบางครั้งต้องถึงที่พักถึงเที่ยงคืนไม่ใช่ว่าระยะทางไกลไม่ใช่ญาติโยมมากนะเดินบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งก็ขอนิมนต์ผ่านไปอีกบ้านหนึ่งบ้านก็ญาติโยมก็มีศรัทธาก็ขอนิมนต์เข้าบ้านขอนิมนต์ถวายน้ำขอนิมนต์ครูบาอาจารย์พระภิกษุหลวงพ่อเนี่ยมารับทายทานเพราะว่าดีใจว่ามีพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกามาร่วมนะเดินเป็นเหตุให้พวกเรานี้ก็มีกำลังใจญาติโยมก็เกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นณเวลานั้นก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะมาปีนี้นะเราก็ได้เห็นว่าพวกเราชาวไทยชาวพุทธเนี่ยก็มีการปั่นเพื่อแม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็มาปั่นเพื่อพ่อนะมีความรู้สึกว่าต้องแสดงออกว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่ภูมิใจอยู่ในจิตในใจจนต้องแสดงออกว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อเป็นที่ประจักษ์ว่าเราเองก็มีความสุขนั่นเองการเดินธรรมญาตาเนี่ยเราก็นึกถึงว่า
การเดินในครั้งนี้ก็เป็นพุทธบูชาธรรมบูชานะแล้วก็สังฆบูชาแล้วยังเดินเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านทรงสละของราชด้วยความงานทั้งแผ่นดินองค์เสด็จไปหมดจะใกล้จะไกลจะภูเขาเหล่ากาที่ไหนมีภัยอันตรายที่ไหนพระองค์ท่านก็ไปด้วยความทุกข์ยากลำบากนะบางครั้งก็หนทางก็เป็นป่านะรถไปไม่ได้ก็ต้องเดินด้วยฝ่าพระบาทพระองค์ก็เสด็จไปบางครั้งก็มีสายธารสายน้ำมาขวางกั้นนะพระองค์ก็ต้องข้ามไปให้ได้ฉะนั้นการเดินธรรมยาตราครั้งนี้ก็เป็นการเดินเฉลิมพระเกียรติถวายพระองค์ท่านด้วยนะว่าพวกเรานี้ก็เป็นคนไทยเหมือนกันญาติโยมบางท่านเนี่ยอายุมาก50ก็มี60ก็มี60กว่าก็มีจริงอยู่กำลังเขาน้อยเพราะว่าอายุมากแต่หัวจิตหัวใจเขาศรัทธาเขาความจงรักภักดีต่อองค์ประมุขของชาตินะความศรัทธาในการที่จะมาเอากายวาจาใจมาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าใครเลยนะใจก็มีกำลังใจเป็นอย่างมากนี่ก็เช่นกันนะเมื่อเช้าเนี่ยก็มีภาพออกมาบ้างนะเป็นภาพนิ่งก็ดีเป็นภาพทางวิดีโอก็มีนะก็เห็นว่ามีครูบาอาจารย์จำนวนมากนะหลายรูปหลายองค์นะก็มาเห็นความสำคัญนะจะเป็นที่เห็นก็มีหลวงปู่จันทร์นะหลวงปู่อุดมหลวงพ่ออุดมทั้งเจ้าวาดที่อยู่บ้านพับนะแล้วก็ที่มาผ่าตัดก็มีดังในภาพเนี่ยก็เป็นภาพซึ่งพวกเรานี่ก็อาศัยเครื่องยึดเหนี่ยวคือหลวงพ่อโตนะวัดสังฆทานนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บนโบสถ์เป็นภาพที่พวกเราได้เก็บเอาไว้เราจะเห็นว่าหลวงพ่อสนองเนี่ยทำบรรยากาศให้เหมือนกับบนสวงสวรรค์นะล้อมรอบด้วยเมฆนะด้วยการที่พวกเราเองก็ดีใจว่าหลวงพ่อสนองมีทัศนะกว้างไกลนะทำวัดให้เราเหมือนกับว่าเราอยู่ในบุญที่ที่บุญของเราเนี่ยอย่างภาพที่เราเห็นนะมีทั้งหลวงปู่ต่างๆนะตั้งแต่หลวงปู่ปุจจันหลวงปู่พระครูไพรินทร์ก็นำนะเป็นหลวงปู่มีหลวงปู่หลายองค์นะที่มาเนี่ยนะแล้วก็พระที่เคยเดินก็มาร่วมพระที่มาจากต่างสาขาไม่เคยก็มาร่วมด้วยนะมาแล้วก็มีความพร้อมเพียงกันนะเพราะว่าได้เตรียมกันไว้แล้วจัดเตรียมกันไว้มาประชุมกันล่วงหน้าว่าเดินครั้งนี้เราจะเดินเฉลิมพระเกียรตินะเพราะว่าเป็นเดือนธันวาคมแล้วก็นำอัญเชิญธงนะธงธรรมจักรธงไตรลงแล้วก็ธงของพระองค์ท่านนะเพราะว่าเราเองก็ภูมิใจว่าเราไม่ได้ไปปั่นนะไม่ได้ไปใส่เสื้อเหลืองไม่ได้ไปปั่นแต่ว่าเราก็เอาศีลธรรมเนี่ยนะมาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเดินธรรมยาตานะก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าซึ่งพวกเรานั้นก็มีความเรียกว่าอบอุ่นนะว่าเคยได้ยินได้ฟังเคยเห็นว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญพาเดินจากถิ่นตรงนี้วัดสังฆทานนะแล้วก็เดินไปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นแนวเป็นแถวนะมีธงแล้วมีผ้าขาวคือนักบวชเนี่ยก็ตั้งใจเลยนะปกติเธอศีล5ก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่แล้วมาครั้งนี้นะก็เธอศีลเพิ่มขึ้นอีกจากศีล5ก็มาเป็นเธอศีล8นะเธอศีล8นี่ก็ทำให้มีใจอบอุ่นมากขึ้นนะคือจากการที่มีศีล5อยู่แล้วเนี่ยก็มาเปลี่ยนมาเพิ่มเป็นศีล8นะศีล8เราก็จะต้องมีความเข้มงวดในจิตในใจไม่ฆ่าไม่ขโมยแล้วก็เธอศีลพรหมจรรย์นะไม่กล่าวคำหยาบเสพของมึนเมาไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงไปแล้วนะแล้วก็ไม่ประดับตกแต่งเครื่องผัดทาของหอมนะก็นำเอาศีลธรรมเนี่ยเป็นเครื่องผัดทาแล้วก็ไม่นั่งนอนในที่นอนสูงใหญ่ก็คู่ควรอยู่การเดินนำพยาตาครั้งนี้เราก็จะเดินแล้วเรานั่งนอนก็ไม่ได้ที่ไหนเลยนอนกระดินกินกระดินนะอาหารที่เราจะเจอจะได้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมใจไว้
นะได้อะไรเราก็พอใจมีอะไรเราก็มีความสุขนะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่พวกเราตั้งใจนะตั้งใจจะแสดงออกถึงความพร้อมเพียงกันนะแล้วก็ตั้งเลือกวันอาทิตย์นะเพราะว่าเป็นวันที่ญาติโยมว่างจากภารกิจนะก็ไม่ออกมาขับรถขับลาไปทำงานนะรถลาก็ว่างแล้วเราก็เลือกเอาตอนเช้าๆจะเห็นได้ว่ามีพระภิกษุแล้วก็ครูบาอาจารย์จำนวนมากประมาณ100รูปนะญาติโยมก็ประมาณ100กว่าในเดือนครั้งนี้ก็ไม่น้อยนะเป็นความอบอุ่นทั้งพระก็ดีทั้งโยมก็ดีทุกคนไปเนี่ยหัวจิตหัวใจนี่ก็เหมือนกับว่าดีใจว่าเราได้มาสร้างคุณงามความดีนะว่ามาเถิดศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ยังมาระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะซึ่งท่านเองก็เคยมีลาภมีชื่อเสียงมีบริวารมากมายแต่ท่านก็ไม่ได้ติดยึดตรงนั้นนะท่านก็ว่าของพวกนี้เอาไปไม่ได้นะลาภยศสรรเสริญเอาไปไม่ได้แน่เลยแต่สิ่งที่เราจะทำความดีเนี่ยก็จะเป็นรอยจารึกไว้มาว่าครั้งหนึ่งเคยมีพระเจ้าอาวาสวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญอายุก็มาก66กว่าก็มาเดินบางคนก็ทำยากบางคนว่าถามว่าเดินทำไมได้อะไรหลวงพ่อสนองว่าไอ้สิ่งที่ยากเราก็ต้องทำนะเพราะว่าลูกหลานก็จะได้เชื่อว่าพวกเราเนี่ยแก่แล้วไม่ได้ว่าแก่แล้วทำอะไรไม่ได้นะเดินให้ลูกหลานดูนะถามว่าจะได้อะไรท่านว่าได้นะไม่หวังหรอกนะท่านหวังให้พวกเราเนี่ยมาศรัทธาว่าสิ่งที่มีร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยทำความดีได้มากเรามีแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินที่เราอยู่ไปที่ไหนก็มีความสุขนะศาสนาพุทธนำให้เราเนี่ยมีสติมีปัญญาไปที่ไหนแล้วก็มีศีลมีธรรมนะเราไม่ได้หวังอะไรนะที่จะหวังจะได้ก็คือให้พวกเราเนี่ยมีความสุขมั่นใจว่าในการกระทำครั้งนี้เราก็ไปด้วยความอดทนนะเดินทุกก้าวไปก็ปวดก็เมื่อยนะจะกินจะนอนอย่างไรเราก็ต้องไปเจอกับความเป็นจริงนะว่าไม่เรียกไม่ร้องนะจะเหนื่อยจะยากอย่างไรเราก็ทนแต่ว่าการเดินธรรมยาตามันก็ทำให้เราอดทนแน่นอนนะไม่มีเวลาไปพูดไปคุยกับใครไม่มีเวลาไปนั่งนอนที่ไหนนะตาก็ต้องมองขาก็ต้องเดินส่วนใจนั้นก็คิดอะไรไม่ได้เลยนะคิดแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่กับความตั้งใจฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เคยบอกเหมือนกันว่าการเดินธรรมยาตาเนี่ยก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเพราะว่าการเดินธรรมยาตาเนี่ยก็ทำให้เรามีความอดทนเป็นการเดินทางไกลนะเดินทางไกลก็คือว่าใจเราเนี่ยชอบคิดนู่นคิดนี่นะคิดแล้วใจเราก็ไม่สงบแต่ก็เดินธรรมยาตาใจของเราก็ไม่ต้องไปคิดที่อื่นนะให้อยู่กับขาที่เราเดินเหตุการณ์ก็อยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันนะเราก็เดินทางไกลใจเราก็ไม่ไปไหนก็อยู่กับขาอยู่กับตัวนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมฉะนั้นพวกเราไปหรือว่าพวกที่เคยไปเนี่ยก็จะทราบดีว่าไปเดินกี่ครั้งก็มีกำลังคิดจะไปเสมอนะก็เหมือนกับว่าเราเคยไปได้สิ่งอะไรมาแล้วภูมิใจแล้วก็ได้มาเนี่ยแล้วก็การเวลาผ่านไปสิ่งที่เราได้มานั้นก็คือบุญคือความสุขเนี่ยมันพิสูจน์ได้ด้วยเวลานะเดี๋ยวระยะทางก็พิสูจน์ทางของกำลังของม้าแล้วกำลังของพระนะแต่ระยะเวลาจะพิสูจน์ความจริงความบุญก็คือบุญนะใครทำบุญไว้บุญอันเนี้ยเวลาผ่านไปกี่ปีนะบุญก็เป็นเชื้อของความสุขนะก็ยังอยู่กับเราฉะนั้นการที่มาเดินธรรมยาตาก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าคนไหนอายุมากคนไหนมีกำลังคนไหนแข็งแรงนะถ้าอายุมากไม่แข็งแรงก็เดินไม่ไหวนะทางวัดสังฆทานนี่ก็ได้เตรียมแผนไว้เหมือนกันว่าจะมีรถแล้วก็เตรียมรับส่งผู้ซึ่งมีศรัทธาแต่ร่างกายไม่แข็งแรงก็พิสูจน์กันนะแล้วก็มาถึงวัดชลประทานบางสลิดเนี่ยก็จะมารับอาหารเช้าในวันนี้นะก็เป็นแผนว่าเนี่ย
ทั้งพระทั้งโยมเราก็จะมีอาหารแล้วก็หน่วยงานของทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV นะพุทธภูมิ999เนี่ยก็ไปร่วมนะไปจัดทำไทยธรรมนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกเราได้เดินทางไปสู่วัดชลประทานด้วยความพร้อมเพียงกันนะไปแล้วก็เป็นการสตาร์ทครั้งแรกในวันแรกนะก็เป็นความสุขนะพวกเราก็มีความพร้อมเพียงกันนะก็ได้เตรียมอาหารหวานคาวเท่าที่มีนะแล้วก็พวกเราก็ได้มาสัมผัสที่วัดของชลประทานก็ไม่ต่างกับวัดสังฆทานนะก็มีลานธรรมมีลานโค้งสมัยก่อนวัดสังฆทานก็มีลานโค้งเหมือนกันแต่ว่าตรงหน้าหลวงพ่อโตหน้าหลวงพ่อโตจะเป็นหลังคาเป็นสังกะสีหลวงพ่อโตก็จะเป็นปูนนะองค์หลวงพ่อโตก็จะเป็นทาสีน้ำมันสีกักแล้วก็หน้าหลวงพ่อโตก็จะเป็นลานโค้งอย่างที่เห็นเนี่ยนะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพื้นทรายถ้าใครเคยมาในยุคช่วงแรกๆที่หลวงพ่อมาสร้างวัดเนี่ยก็จะเป็นลานโค้งแบบนี้นะแล้วก็มีต้นไม้แบบนี้แล้วก็มีทรายสมัยก่อนนะที่ยังไม่มีลานธรรมในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีลานธรรมแบบนี้เช่นกันนะที่วัดสังฆทานสมัยที่หลวงพ่อมาสร้างวัดใหม่ๆยังไม่มีที่อะไรมากมายองค์ที่องค์นั่งหน้าก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดชลประทานนะท่านก็มีเมตตาก็ว่าพวกเรานี่ก็อยู่วัดสังฆทานเนี่ยอยู่ใกล้กันบางทีญาติโยมบอกให้มาวัดสังฆทานแท็กซี่ก็บอกว่ารู้จักพอถึงแล้วก็มาลงวัดชลประทานนะหลายคนหลายท่านนะเพราะว่าชื่อเนี่ยเหมือนกับใกล้ๆกันนะวัดชลประทานกับวัดสังฆทานนะพอฟังแล้วก็ใกล้หูคุ้นหูเหลือเกินนะก็ไปถึงก็อยากมาวัดสังฆทานก็ไปลงวัดชลประทานก็บ่อยไปหรือบางทีเราไปที่ไหนที่อื่นเราบอกว่าเราเป็นคนเป็นพระอยู่วัดสังฆทานเขาบอกอ๋อรู้จักอยู่ชลประทานเคยไปนะก็เป็นอันว่าวัดสังฆทานกับวัดชลประทานไม่ไกลกันนะทั้งระยะทางก็ไม่ไกลนะทางการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนกับเป็นญาติกันนะก็ตอนสมัยหลวงพ่อปัญญานันทะมาอยู่วัดชลประทานมีชื่อเสียงมากนะเป็นพระที่มีบารมีแสดงธรรมได้ไพเราะแล้วก็มีสาระให้ข้อคิดข้อธรรมเป็นที่พึ่งของพวกเราชาวพุทธสมัยหลวงพ่อปัญญาท่านแสดงธรรมคนมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมมากมายนะเพราะท่านพูดเรื่องเหตุเรื่องผลนะนำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเผยแผ่นะเป็นที่ประจักษ์ว่าวัดชลประทานนี้นะเป็นมีหลวงพ่อปัญญาเป็นพระที่เผยแผ่ธรรมะได้ไพเราะแล้วก็มีสาระตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องราวที่พวกเราก็ต้องไปถึงจุดที่เราในเช้าวันนี้นั่นเองก็เป็นเหตุการณ์ค่ะ จากที่พระอาจารย์สิกเล็กนะคะท่านได้บรรยายภาพเมื่อกี้หลายท่านก็คงจะได้เห็นนะคะว่าคณะพระภิกษุสงฆ์เรานั้นนะคะได้เดินทางไปถึงวัดชลประทานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ไปจุดแวะพักฉันภัตตาหารก็มีญาติโยมที่มีศรัทธานะคะทั้งไปจากวัดสังฆทานแล้วก็คงจะเป็นจากที่นั่นด้วยนะคะได้นำภัตตาหารนะคะมาถวายซึ่งการเดินธรรมยัตราก็อย่างที่พระอาจารย์บอกนะก็พอสรุปได้ว่าเป็นการเดินของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้มีธรรมไม่ใช่เป็นเดินทั่วไปนะคะเป็นการเดินของผู้มีธรรมและก็ปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมนี่นะคะอย่างหลวงพ่อทัศนองท่านได้บอกไว้นะคะท่านได้เทศไว้บอกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคนปฏิบัติเรื่องมากก็เหมือนไม่มากนะคะเพราะเวลาเราเดินทางเนี่ยนะคะต้องเตรียมสัมภาระอะไรแล้วก็อยู่ในกลุ่มของคนหมู่มากแต่ก็สามารถเดินทางไปอย่างราบรื่นนะคะเป็นการฝึกด้วยนะคะคนปฏิบัติเรื่องมากเหมือนไม่มากเพราะไม่ใช่เป็นคนหาเรื่องนะคะแต่เป็นคนตัดปัญหาแก้ปัญหาที่ตนเองไม่ใส่ใจในเรื่องคนอื่นจึงสบายใจการมาปฏิบัติธรรมจึงเท่ากับมาช่วยยกฐานะจิตใจให้เกิดพระรัตนตรัยมีกุศลบารมีเพิ่มพูนมากขึ้นอันนี้ละเราต้องทำให้เกิดทุกวันทุกคืนแล้วจะได้รู้ว่าเรามีโอกาสทำความดีและมีความดีในตัวเราแล้วยามทุกข์ยากลำบากใจอย่างไร
ก็นึกถึงบุญกุศลของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินธรรมยาตานั้นนะคะก็เป็นการเดินของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างที่พระอาจารย์อธิบายฟังเราจึง ทำให้เกิดนะคะบุญกุศลในการเดินนะคะเหมือนเดินจงกรมนะคะแบบเร็วนะคะระยะอันยาวไกลนะคะบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการเดินธรรมยตานั้นนะคะเราก็ถวายพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจะเห็นได้ว่าเราถือธงนั้นธงชาติเป็นกลุ่มแรกแล้วก็เป็นกลุ่มของธงศาสนาธงพระมหากษัตริย์ธงสีเหลืองนะคะองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั้นเป็น89ธงนะคะซึ่งมากกว่าพระชนมายุของพระองค์รู้1ปีนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการจัดริ้วขบวนนะคะทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจกันที่จะเดินในวันนี้นะคะทีนี้การเดินอย่างผู้ปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ก็อธิบายอยากให้พระอาจารย์ขยายความให้ซึ้งมากกว่านี้สักนิดนึงได้นะก็ยินดีนะเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้พานำนะไม่ใช่ปีเดียวนะดังปีต่อปีปีต่อปีจนกระทั่งท่านละสังขารหากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็มั่นใจว่าท่านมีกำลังแล้วก็จะยังมีเมตตาพาพระพาพวกเราทุกคนเนี่ยไปเดินธรรมยาตาเหมือนกับว่าท่านเห็นว่าพวกเราเนี่ยปกติเนี่ยตกอยู่ในความประมาทนะถ้าไม่มีใครบังคับหรือไม่มีตัวเองไม่อยู่ในตกในสถานการณ์แบบนี้เราก็จะใจจะท้อถอยไม่เข้มแข็งไม่อดทนให้เรานั่งสมาธิเราก็สู้ใจไม่ได้ให้เราเดินจงกรมเราก็ขาปวดขาเมื่อยแต่พอมาเดินธรรมยาตราเนี่ยใจนี่ก็ต้องสงบเพราะว่าคิดนึกอะไรก็ไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าต้องไปถึงที่หมายความคิดนึกมีแน่นอนแต่ว่าคิดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็เท่ากับว่ามาเห็นใจตัวเองในช่วงที่เดินจงเดินธรรมยาตาเนี่ยมีความคิดนึกถึงลูกถึงหลานถึงคนที่เรารักคนที่เราคิดถึงมากมายเหลือเกินแต่ว่าจำใจว่าต้องตัดใจต้องเดินเนี่ยเดินไปแล้วก็พิสูจน์ให้ตนเองว่าตนเองนั้นก็มีที่พึ่งนะว่าเราต้องพึ่งตัวเราเองแล้วพอเดินธรรมยาตาไปทุกครั้งเนี่ยสิ่งที่เราถูกบังคับก็คือความอดทนเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็อดทนได้เท่าที่มีจำกัดชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะเดี๋ยวมีเพื่อนมาเดี๋ยวมีธุระเดี๋ยวมีปวดเมื่อยขึ้นมาเราก็ทนไม่ได้แต่เดินธรรมยาตาเนี่ยความอดทนเนี่ยต้องแบบไม่มีขอบเขตเลยขาจะแตกอย่างไรก็ต้องเดินนะร่างกายจะปวดเมื่อยอย่างไรก็ต้องไปนะไปให้ถึงนะความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าขมขื่นแต่ผลของความอดทนเนี่ยหวานชื่นจะเจ็บจะปวดยังไงเราก็ต้องทนพอไปถึงที่พักแล้วเนี่ยมีเสียงหัวเราะช่วยเอาเข็มมาบ่มเท้าผมพองหลังผมขาผมปวดมาเมื่อยก็มาบีบมานวดกันนะก็สารพัดว่าการปฏิบัติธรรมในการเดินธรรมยาตาเนี่ยก็คล้ายๆกันว่ามันก็ว่าไปลบกับใจตัวเองว่าที่แพ้ใจนะมาเดินธรรมยาตาก็จะชนะใจนะเท้าพองอย่างหลวงพ่อสนองไปเดินทุกปีเท้าท่านก็เหมือนกับพวกเราก็พองทุกปีนะก็ต้องเอามาบ่มให้น้ำออกก็ดีหรือบางทีเท้าแตกเลยเป็นเลือดออกมาก็ต้องรักดูแลแผลก็มีแต่ท่านก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าแล้วก็ไม่เคยท้อนะท่านก็ว่าเนี่ยเป็นทุกคนนะขาของเราแต่ขาของเราพองเป็นธรรมดานะใจก็ยังดีเหมือนเดิมเหมือนกับว่าความอดทนที่เราอยู่ที่บ้านไม่เคยปรากฏแน่นะเดินจนเท้าพองเนี่ยคงไม่มีแน่นะเดินจนเรียกว่าจากนนทบุรีไปหนองคายนะร่วม700กว่ากิโลปกติเรานั่งแท็กซี่5กิโล10กิโลต้องเรียกแท็กซี่แล้วนะจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจับระยะทางดูไม่เกิน10กิโลเราก็เดินไม่ได้แล้วนะต้องนั่งแท็กซี่บ้างนั่งรถเมย์บ้างหรือนั่งรถส่วนตัวบ้างแต่นี่ระยะทางตั้ง700กว่ากิโลจากนนทบุรีเนี่ยจะต้อง
ข้ามอำเภอจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งไปทุกวันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกภูมิใจว่าเรามีขาที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเราก็เอามาทำประโยชน์นะสิ่งที่ทำได้ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ว่าทั้งขาก็ดีทั้งกายเลือดเนื้อของเราก็ดีเนี่ยพ่อแม่ให้มาเนี่ยทำสิ่งที่เป็นบุญได้นะในการรักษาศีลแล้วก็ถือศีลแปดนะอย่างน้อยก็ต้องมีศีลห้าในการเดินธรรมญาตาพอไม่ไปทำอย่างอื่นเลยนะไม่ฆ่าแน่นอนไม่ขโมยของแน่นอนไม่ผิดลูกผิดเมียแน่นอนเดินไปเนี่ยนะก็ตลอดระยะทางก็ไม่ไปคิดอย่างอื่นแล้วนะกล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนี่ก็แน่นอนเดินไปนี่ไม่มีเวลาคุยนะก็จะต้องมีกำลังในการเดินอย่างเดียวเสพของมึนเมานี่งดไม่มีการเสพของมึนเมาบุหรี่เสพของเหล้ายาไม่มีนะก็ถามว่าการเดินธรรมญาตาเนี่ยเป็นการบูชาเอาร่างกายเลือดเนื้อของเราเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยมาสร้างความดีด้วยแล้วก็ให้ตนเองมีความรู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่ให้มาคือร่างกายของเราเป็นสิ่งอัศจรรย์นะถ้าเราตั้งใจทำแล้วสิ่งที่ว่ายากเนี่ยถ้าใจเราตั้งใจแล้วไม่มีอะไรยากฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกับว่ามาลงที่ใจนะใจมีศรัทธามีความตั้งมั่นทางจะไกลแค่ไหนใจก็ไปได้นะแดดจะร้อนนะแล้วเราก็ต้องทนนะจะปวดจะเมื่อยอย่างไรนะใจก็ต้องทนนะฉะนั้นพอไปถึงวันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นการจดบันทึกอยู่ในจิตในใจว่าณจุดนี้ไปถึงอีกจุดหนึ่งเนี่ยเป็นการทำบุญไว้นะต้องจารึกไว้ว่าเนี่ยเราได้เสียสละเราได้อดทนได้ถือศีลนะว่าเรามาสร้างความดีในช่วงเดือนธันวาคมเดินถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแล้วเราก็ยังเป็นการให้พ่อแม่ที่ให้เลือดเนื้อร่างกายเราเนี่ยมาทำในสิ่งที่ทำได้ยากนะให้ตนเองนะดีใจนะพ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกหลานเนี่ยหรือแม้ตัวเราเป็นพ่อแม่เองก็ดีใจว่าเนี่ยถึงเราจะอายุมากนะก็ทำให้ลูกหลานดูได้ว่าเนี่ยลูกต้องทนนะลูกต้องอดทนนะว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำเนี่ยไม่ใช่ทำง่ายแล้วลูกเนี่ยอะไรที่ทำยังไม่ได้ทำนะก็ต้องทำได้มีหลายครั้งที่หลวงพ่อสนองบอกว่าตอนที่เดินนะท่านก็บอกว่าผมก็อยากจะให้พระรุ่นน้องๆหรือว่าพระที่มาบวชใหม่ได้เห็นเหมือนกันว่าการที่จะทำความดีไม่ใช่ทำง่ายๆนะก็ต้องทำด้วยความทุกข์ยากลำบากทีนั้นหลวงพ่อสนองก็ไม่ใช่ว่าเดินให้สบายทุกก้าวนะท่านก็เห็นว่าทุกข์ยากลำบากแต่ท่านเห็นพวกเราด้วยนะไม่ใช่เดินไปแล้วไม่ได้มีใครอยู่ในจิตในใจหลวงพ่อท่านก็เห็นพวกเราว่าต่อไปเนี่ยคนรุ่นหลังก็เจออะไรลำบากเจออะไรร้อนเจออะไรที่ทำไม่ได้นะไม่เห็นหลวงพ่อสนองไม่เห็นพระเห็นพ่อแม่เห็นพี่น้องที่เดินธรรมญาตาเนี่ยผู้ทำในสิ่งนี้ได้เราต้องเอาอย่างก็เป็นแบบให้ฉะนั้นเดินธรรมญาตาเนี่ยคนที่เห็นก็ดีใจอนุโมทนาก็มีเอาของมาถวายก็มีนิมนต์มาฉันน้ำถวายสิ่งของอะไรมากมายก็ดีเพราะเขาเห็นแล้วเขาก็ทราบดีนะประจักษ์แก่ใจว่าการเดินธรรมญาตานี่ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะนอกจากว่าเอาจิตเอาใจเนี่ยกับร่างกายเลือดเนื้อเนี่ยมาประพฤติปฏิบัตินะมาสร้างบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีนะความภาคความเพียรนะสัจจะบารมีบางทีคนตั้งสัจจะว่าจะเดินให้ถึงจะเจ็บจะป่วยยังไงก็ไม่ยอมกลับนะก็มีบางคนก็ตั้งไว้ว่าจะเดินถึงอยุธยาถึงสระบุรีถึงโคราชถึงระยะนั้นแล้วก็ดีใจว่าได้ตั้งใจไว้ว่าอยากทำแล้วก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่พวกเราเนี่ยก็ต้องขนขวายแล้วก็ต้องเร่งรีบเพราะว่าจริงเราได้เดินธรรมญาตาด้วยระยะทาง700 กว่าโลแต่การและเวลานี้
มันจะต้องเกินกินไปวันนี้ผ่านไปพรุ่งนี้ผ่านไปเดี๋ยวไม่นานเดือนนี้ก็ต้องผ่านไปอีกแล้วปีหน้านะก็ต้องมาถึงแล้วปีต่อๆไปก็ต้องเกินปีนี้ไปฉะนั้นถ้าเราไม่เดินไม่ให้ทานไม่รักษาศีล ไม่สร้างคุณงามความดีไม่แข่งกับเวลานะเวลาก็จะต้องเกินกินเราแน่นอนฉะนั้นเราทำความดีครั้งเนี้ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเดินไปสู่ความดีที่เราได้ทำนะถึงแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรนะถึงแม้วันเวลาจะหมดไปแต่ว่าสิ่งที่เราทำนี้นะก็จะเป็นอริยทรัพย์นะทรัพย์ที่ไฟก็ไม่ไหม้น้ำจะท่วมอย่างไรบุญอันนี้ก็ยังอยู่ในใจโจรผู้ร้ายจะชิงทรัพย์ปล้นไปอย่างไรบุญที่เราเดินธรรมญาตาเนี่ยก็ยังจะลึกไว้ใครก็เอาของเราไปไม่ได้ฉะนั้นเรามาสร้างความดีเนี่ยมันก็เป็นความที่เรามีโอกาสนะไม่ใช่มีทุกวันแล้วก็ไม่ได้ว่าจะมีทุกปีนะเราร่างกายเราเสื่อมทุกวันเสื่อมทุกปีฉะนั้นคนที่เดินอย่างที่บอกไว้ทีแรกว่าเป็นการพิสูจน์ว่าร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจต้องพร้อมนะบางคนร่างกายแข็งแรงแต่ว่าใจก็ไม่ศรัทธาก็ไม่ได้ไปนะบางคนศรัทธาแต่ร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปไม่ได้ฉะนั้นการไปครั้งนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าใจก็พร้อมกายก็พร้อมแล้ววันเวลาก็อันควรเหมาะควรนะว่าเรานี่ก็เป็นช่วงฤดูหนาวด้วยฝนฟ้าก็ไม่ค่อยตกถึงตกเราก็ดีใจนะไม่ได้เรียกร้องว่าไม่ให้ตกถึงตกเราก็ดีใจว่าเราเหนื่อยเราร้อนฝนตกลงมาแล้วก็เปียกก็เย็นนะแต่ว่าเราไปเนี่ยเราก็เลือกเอาช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นอากาศที่เย็นนะแต่ปีนี้ประเทศไทยช่วงระยะเวลาที่กรุงเทพ2วันนี้ก็มีอากาศเย็นขึ้นมานะพวกเราก็รู้สึกว่าเป็นเครื่องหมายที่ดีเพราะพวกเราเนี่ยมาเดินธรรมญาตาในช่วงที่มีความสุขนะหัวใจนี่ก็มีความอบอุ่นนะว่ามีความสุขมากมายในการที่เราเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาแล้วมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์เหมือนกับที่เราเดินในภาพเนี่ยขบวนก็ถือธงนำหน้านะธงไตรงนะธงธรรมจักรแล้วก็ธงจปลปปลนะขององค์พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะธงเหลืองเนี่ยก็นำให้เราปีแรกที่เดินกับหลวงพ่อถนอมอาตมาก็ได้อัญเชิญธงของพระเจ้าอยู่หัวนะธงเหลืองก็ไปก็ภูมิใจนะที่ประเทศอินเดียว่าเนี่ยมีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอัญเชิญไปด้วยแล้วก็ดีใจว่าเป็นกำลังอย่างหนึ่งว่าที่เราไปเราก็อยากจะถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนลำบากก็ลำบากแต่พอเราถึงองค์พระเจ้าอยู่หัวลำบากก็เราอีกนะมันเป็นความรู้สึกว่าถ้าเรามีพ่อแม่อยู่ในใจเนี่ยมันจะใจจะตกต่ำไม่ได้นะเพราะว่าพ่อแม่ไม่เคยหวังให้เราไม่ดีเลยไม่เคยสอนให้เราไม่ดีเลยถ้าทุกคนมีพ่อแม่อยู่ในใจแล้วเชื่อได้เลยว่าลูกคนนั้นกตัญญูแต่มีแต่ความสุขความเจริญเหมือนการมาเอาไปเดินที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าจะเดินไม่ไหวกลัวเหมือนกันว่าจะทุกข์ยากลำบากแต่ว่าอัญเชิญธงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปด้วยก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เล็กน้อยเหลือเกินความทุกข์ยากลำบากเพราะว่ามีพระองค์ท่านลำบากกว่าเราเยอะนะใจนี่มีกำลังมากฉะนั้นพวกเราเนี่ยคนไทยที่ว่าปั่นกันทั้งประเทศปั่นกันทั้งโลกเนี่ยเชื่อเลยว่าที่ทำเนี่ยมีความสุขนะทุกก้าวที่ปั่นไปรอยยิ้มก็ดีเหงื่อที่หยดก็ดีนะคนไม่มีแขนนะเป็นเด็กก็ยังปั่นให้เลยนะใช้ขาไม่มีแขนมีเท้าก็ยังปั่นให้คนเฒ่าคนชราคนพิการนะก็ใช้รถที่ทำขึ้นมาพิเศษแสดงออกให้ว่าเนี่ยเราต้องการที่จะจงรักภักดีในการปั่นเพื่อพ่อแล้วก็เห็นนะหรือแม้แต่ที่งานที่เขาจัดเขาให้ช้างเนี่ยปั่นนะปั่นแล้วก็ปั่นได้ด้วยนะเป็นที่ให้พวกเรานั้นเกิดความรู้สึกว่ามีความสุขอบอุ่นว่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะแม้แต่ใครก็ตามเกิดในประเทศไทยเป็นช้างก็ยังมีความสุขเลยดังนั้นเราก็เนี่ยเกิดในประเทศไทยการเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าถ้าใครมาร่วมธรรมญาตาจะมีความรู้สึกเดียวกัน
ว่ามีญาติว่าธรรมญาติตาเดินไปที่ไหนก็มีญาติพูดภาษาเดียวกันแล้วก็มีรอยยิ้มให้กันที่สำคัญที่สุดคือพวกเราเนี่ยมีศีลมีธรรมเราไปก็มีคนต้อนรับมีคนต้อนรับเพราะว่าเราไม่ได้ไปอย่างอื่นเราไปประกาศว่าพวกเราเป็นพระพวกเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาพวกเรานี้มีหลวงพ่อสนองกตปุญโญเคยสร้างสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุให้ญาติโยมได้เป็นที่ประจักษ์แล้วเราก็ได้เดินเนี่ยจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งคนที่ได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่ได้เห็นพอเดินไปแล้วโอ้พระสังฆทานรู้จักจากวิทยุก็ดีจากโทรทัศน์ก็ดีนะก็ดีใจว่าเนี่ยไม่ได้แค่ได้ยินอย่างเดียวยังได้เห็นด้วยนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าจะพวกเราเนี่ยนึกถึงหลวงพ่อสนองแล้วก็มีกำลังใจเหมือนกันนะอย่างอาตมาเนี่ยปีนี้ที่คิดว่าจะเดินก็คิดว่าเห็นคนไทยปั่นเพื่อพ่อเนี่ยเราก็เราปั่นไม่ได้ก็อยากจะเดินถวายพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านเสียสละมากนะท่านก็มีเหงื่อนะท่านก็หยดเหมือนกันท่านก็มีแผลเจ็บปวดเหมือนกันท่านก็กินเหมือนเราฉันเหมือนเราจำวัดนอนเหมือนเราขับถ่ายก็เหมือนกันไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าพวกเราเลยแต่สิ่งที่ท่านมากกว่าก็คือความเสียสละนะความเสียสละของหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านมีมากกว่าคือเราอาจจะคิดแค่นี้ดูแลแขนขาดูแลการขับถ่ายของเราแค่นี้เฉพาะตัวแต่หลวงพ่อสนองคิดไปถึงนึงทุกคนนะพระรูปนั้นเป็นยังไงป่วยไหมโยมคนนั้นไหวไหมท่านต้องดูแลสุขภาพของท่านแล้วยังต้องดูแลพวกเราด้วยงั้นการเดินธรรมญาติตาเนี่ยเราก็เห็นรอยหลวงพ่อทุกครั้งไปนะว่าตรงนี้หลวงพ่อเคยแวะหลวงพ่อตรงนี้เคยพักหลวงพ่อตรงนี้เคยทำอะไรก็เดินไปแล้วก็เหมือนกับว่ายังอยู่นะหลวงพ่อทั้งจากไปแล้วแต่ก็ยังอยู่รอยของท่านก็ยังอยู่นะท่านเคยสั่งสอนอย่างไรเราก็ยังจำได้ว่าท่านเคยพูดเคยบอกว่าเรามาเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีนะหลักสำคัญก็คือความเสียสละนะหมู่คณะเอาอย่างไรครูบาอาจารย์ผู้นำว่าอย่างไรพวกเราก็ต้องมีความเสียสละนะเราก็มาทำร่วมกันก็จะเกิดความสุขความพร้อมเพียงกันนะให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเนี่ยเดินธรรมญาติตาเนี่ยเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยนะว่ามีครูมีอาจารย์นะมีศีลมีธรรมมีการเสียสละนะมีความพร้อมเพียงกันสามัคคีเนี่ยมันก็ที่เราเห็นว่าการที่เราวันที่ปั่นเพื่อพ่อนะคนทั้งประเทศเลยมีความอบอุ่นมีความสุขกันนะจะคอยนานแค่ไหนแต่ว่าการที่เวลาที่รอคอยเนี่ยมันเป็นเวลาที่มีความสุขการเดินธรรมยถาครั้งเนี้ยพระบางรูปโยมบางท่านก็รอคอยนะอยากจะเดินอยากจะมาปฏิบัติเร่งวันเร่งคืนพอถึงเวลาจริงๆก็เป็นวันที่รอคอยนะเดินไปแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจอย่างอาตมาเนี่ย ก็เหมือนกับว่าเคยเดินมาแล้วว่าความสุขที่เคยลิ้มรสเนี่ยที่หลวงพ่อพาไปเนี่ยก็เข้าใจนะว่าเป็นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้เงินมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ถึงเราจะมีสติมีปัญญาเราก็คิดไม่ถึงว่าจะเดินทำไมเดินเราจะได้อะไรถ้าเราเคยปั่นเพื่อพ่อจะนึกออกว่าเนี่ยไม่ได้มีทุกครั้งไปปีหนึ่งก็เราก็ปั่นเนี่ยเราก็มีความสุขข้างไปวันนี้เราได้แสดงออกเหมือนกันการเดินธรรมญาติตาเนี่ยเราก็มีความสุขว่าคนที่มาเดินก็ต้องอดทนต้องเสียเหงื่อบางครั้งก็เจ็บป่วยบางครั้งก็เท้าพองบางครั้งก็เล็บหลุดนะหรือบางครั้งก็สารพัดนะรองเท้าขาดบ้างของหายบ้างนะแต่ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องราวของการเดินธรรมญาติตามีทุกข์มีภัยมีปัญหาแต่ทุกข์ภัยปัญหาเหมือนหลวงพ่อสนองได้สอนไว้ว่าคนปฏิบัติธรรมไม่มีปัญหาจะมีทุกข์มีภัยมีปัญหาอะไรก็ใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าทุกวันทุกวันทุกวันไปนั่นท้องต้องผุแน่นะเพราะว่าเดินเนี่ยอาหารก็น้อย
อาหารที่รับประทานไปแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ปกติเรานั่งนั่งนอนนอนอาหารก็ขับถ่ายไปแต่นี่เราเดินเนี่ยอาหารที่เรารับประทานไปแล้วก็ย่อยย่อยแล้วก็เป็นพลังงานในการที่เราต้องใช้เราใช้บางทีอาหารที่เรารับประทานไปมันไม่เป็นพลังงานที่ไม่เพียงพอนะก็ไม่มีกากให้เหลือเลยท้องก็ผุท้องผุแล้วก็ร่างกายของเราก็จะต้องมีหายยกหายยาเนี่ยหลวงพ่อสนองกตาปุญโญก็ยังเตรียมยาไว้ให้อีกนะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่คนที่เตรียมแต่ใจแต่กายไม่พร้อมเนี่ยท่านก็หายาให้อีกใครไม่เท้าพองก็เอายางูให้ใครไม่ขับถ่ายก็เอายาขับถ่ายไม่ใครเป็นหวัดเป็นไข้ก็เอายาชูกำลังยาอายุธนะให้สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเผื่อไว้ให้กระเป๋าทุกคนเลยไม่ได้ว่าไม่คิดนะคิดไว้ให้เลยว่าเราไปครั้งนี้ต้องมีภัยมีอันตรายมีเจ็บมีป่วยมีปัญหามีทุกข์แน่นอนแต่ท่านมองเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้พวกเราไปเพื่อที่จะไปปฏิบัติไม่ได้ไปนั่งไปนอนไปสบายไปอยู่ที่เย็นนะแดดก็ร้อนทางก็ไกลรถก็เยอะฝุ่นก็มากห้องน้ำก็ไม่มีอาหารข้าวหวานก็ไม่เหมือนที่บ้านแต่ว่าไปแลกกับอะไรนะก็ไปแลกกับสิ่งที่เรามีศีลมีธรรมไปแลกกับการที่เรามีสติมีปัญญาไปแลกกับบารมีที่เราจะต้องไปสร้างแต่ตรงนี้เงินซื้อไม่ได้แน่นอนดังนั้นการเดินธรรมยาตาเราเห็นว่ามีหลวงปู่มีหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์มาร่วมเดินทางเนี่ยท่านก็ต้องเห็นประโยชน์ว่าจะต้องนำเพื่อให้มีพระมีโยมมีลูกศิษย์มีคนที่มาเห็นให้มีปิติแล้วก็เดินลอยนี่เป็นเรื่องราวที่โยมบอกว่าให้ช่วยบอกนะว่าเดินธรรมยาตาปฏิบัติอะไรบอกได้เลยว่าปฏิบัติตรงที่ว่าเราเจอภัยเจอความเจ็บป่วยเจออันปัญหาอะไรแล้วเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันธรรมเป็นการแก้ปัญหาไม่ได้ไปแล้วจะไม่มีปัญหาไปแล้วไม่มีทุกข์ไปแล้วไปเฉยๆนะไปแล้วตาต้องได้เห็นหูต้องได้ยินนะแต่ตาเห็นอะไรก็เฉยได้หูได้ยินอะไรก็เฉยได้เท้าที่เดินไปนะก็คอยระวังอยู่ตลอดเวลานะใจที่อย่างที่บอกว่าไปเดินธรรมญาตานะใจคิดนึกอะไรมันไปไหนไม่ได้แล้วใจก็ยังอยู่กับตัวอยู่นั่นดีถ้าเราอยู่ที่บ้านน่ะแปลกนะอยู่ที่บ้านอยู่เฉยๆแต่ใจมันไปเรื่อยอยู่กับลูกกับหลานก็ลอยไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็ลอยไปแต่เดินธรรมญาตาลอยไปไหนไม่ได้เลยนะเพราะว่าต้องเดินนะใจก็อยู่กับตัวด้วยนะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์ว่าออกกำลังกายด้วยใจก็เข้มแข็งด้วยในการธรรมญาตาบางคนก็ป่วยนะป่วยพอลองเดินเดินไปพวกเป็นโรคแรงๆนะเบาหวานก็ดีโรคอะไรที่ต้องหาพึ่งยาพึ่งหมอเขาก็ตัดใจอ่ะไปก็ไปพอไปแล้วยาไม่ดียาไม่มีนะก็เดินก็ใช้ธรรมโอสถนะรักษาโรคตัวเองก็ดีก็หายก็มีแต่บางคนก็สามารถข้ามเวทนาได้นะก็เป็นประโยชน์กับตนเองด้วยมีธรรมโอสถรักษาแต่บางคนก็ทนไม่ไหวก็มีนะไม่ใช่ว่าทุกรายไปต้องทนได้หรือว่าทำได้งั้นการเดินธรรมยาตาครั้งนี้ไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นทุกคนจะต้องได้ลิ้มรสว่าต้องผ่านทุกคนนะก็เหมือนกับว่าเราต้องไปชนะใจบางคนก็อาจจะได้ว่าชนะบ้างชนะบ้างแล้วก็อาจจะชนะไม่หมดนะถึงยังไงก็ได้ชนะใจว่าได้ไปนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่กายที่ใจของเจ้าของนี่เองค่ะตอนนี้ในครั้งที่หลวงพ่อสนองพาเดินนะคะท่านก็เคยปรารภว่าตอนหลังจากกลับที่อินเดียนะคะท่านบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาเดินภาคตะวันออกนะคะแล้วท่านก็โยมก็ถามนะคะว่าเส้นทางการเดินทางหลวงพ่อจะเดินไปสิ้นสุดที่ใดแล้วผ่านที่ใดบ้างนะคะหลวงพ่อบอกเราจะเดินผ่านพัทยาค่ะเราจะเดินนะคะท่านพูดแข็งขันเลยค่ะว่าเราจะเดินผ่านพัทยานะคะแล้วก็ไปจนถึงจันทบุรีนะคะจันทบุรีตราดเนี่ยนะคะในทางภาคตะวันออกแต่เนื่องจากเวลาไม่อำนวยนะคะหลวงพ่อป่วยด้วยนะคะก็เลยแล้วพอหลังจากกลับจากอินเดียมานะคะท่านก็ป่วยกระสอบกระแสแล้วก็ต้องพักแล้วก็ในที่สุดท่านก็ละสังขารเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่ต้องเดินผ่านพัทยา
คนชาวโลกนะคะท่านพระอาจารย์ก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องอะไรพระจะต้องไปเดินผ่านพัทยาแต่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะของโยมเองนะคะว่าพ่อหลวงพ่อเนี่ยตอนที่เดินที่อินเดียท่านก็บอกว่าพวกนี้แม้เห็นเราก็เป็นบุญแล้วนะคะเห็นเราก็เป็นบุญเพราะฉะนั้นโยมก็เข้าใจนะคะว่าหลวงพ่อท่านเมตตาสงสารก็เคยได้ยินหลวงปู่สอนนะคะหลวงปู่สังวาลท่านก็พูดว่าเราสงสารเราอยากให้ทุกคนไปนิพพานไม่อยากให้ไปนรกกันนะคะทีนี้หลวงพ่อสนองก็ได้ยินจากหลวงพ่ออีกนะคะหลวงพ่อบอกว่าเราสงสารเราอยากให้ทุกคนได้มีรู้จักกรรมฐานกันทุกคนนะคะอย่างน้อยเดินไปก็จะต้องมีบางคนต้องสะกิดใจบ้างนะคะว่าเอ๊ะพระที่ไหนมาเดินมายังไงอะไรได้มีโอกาสได้ถวายของได้เป็นส่วนหนึ่งนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะเป็นนาบุญที่ประเสริฐอันนี้ก็เรียกว่าไม่ทราบว่าโยมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าเป็นความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานะคะความเป็นจริงเนี่ย คนทุกคนในโลกเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกัน คือรักสุขเกลียดทุกข์ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็มีมาตรฐานเดียวกันคือรักสุขเกลียดทุกข์ตอนที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้พาอาตมาแล้วก็โยมไปที่ประเทศเยอรมันแล้วก็ไปแวะที่ฮอลแลนด์ที่ฮอลแลนด์ก็มีปาร์คเนี่ยปาร์คเนี่ยก็เป็นสวนแล้วก็พอดีคนก็เอาสุนัขไปตากแดดไปพึ่งแดดเนี่ยพอแดดออกช่วงนั้นนะก็ดีใจกันก็มีคนเมาคนหนึ่งก็พาสุนัขออกมาเดินพอเราพาไปฉันพัฒนาหารที่ปาร์คนะที่สวนญาติโยมก็เตรียมอาหารมาแล้วเรามีโยมมานั่งฟังธรรมในช่วงเวลาที่เราพักผ่อนหลังจากฉันอาหารแล้วคนที่พาสุนัขมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อนะเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ใส่เสื้อเพราะอีกมือนึงก็ถือขวดเหล้าขวดเบียร์อีกมือนึงก็จูงสุนัขพอจูงมาสุนัขเนี่ยเพิ่งเห็นหลวงพ่อสนองเป็นครั้งแรกนะก็ปี่ไปหาหลวงพ่อสนองกตปุญโญพอไปหาพ่อสนองกตปุญโญแล้วเนี่ยเจ้าของสุนัขก็ใช้ภาษาที่เหมือนกับว่าดุด่าว่าสุนัขนะบอกมานี่จะไปไหนก็ดึงลากอย่างไรสุนัขก็ไม่ไปสุนัขก็ไม่ไปนะมันก็จะยื้อจะอยู่กับหลวงพ่อสนองเจ้าของก็พยายามที่จะดึงให้เต็มแรงสุนัขก็ยื้อไม่ยอมไปหลวงพ่อสนองบอกว่าเดี๋ยวพ่อแต่คนเลยนะสุนัขก็ยังรู้เลยนะว่าความรู้สึกว่าคนที่ไม่กินเหล้าคนที่มีความสงบมีเมตตาเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าคนหรือสัตว์เห็นแล้วก็ต้องรู้ว่าคนมีศีลมีธรรมคนที่มีใจมีเมตตาเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำที่เย็นน้ำที่ใสที่สะอาดเป็นแม่น้ำหรือเป็นสระก็ดีแต่ไม่ต้องบอกว่าดีหรือไม่ดีพอคนเหนื่อยคนทุกข์คนยากก็กระหายแล้วต้องการน้ำเมื่อมาเจอน้ำเย็นน้ำใสน้ำสะอาดแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันก็คือมีความได้ดื่มได้รับทานไปแล้วก็หายกระหายหรือว่าร้อนก็เอาน้ำมาอาบก็หายหรือสกปรกก็เอาน้ำมาล้างก็หายสกปรกสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อสนองก็เหมือนกับที่โยมบอกว่าไปนั่นน่ะใครเขาเห็นเขาต้องรู้ว่าโอ้พวกเราเนี่ยมัวแต่กินกับเที่ยวมาดื่มแต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนไทยมีพระมีนักบวชมาเทอศีลมาปฏิบัติธรรมชีวิตเหมือนกันเดินไปสู่ความตายเท่ากันระยะเวลาไม่ถึง100ปีเท่ากันแน่นอนแต่ว่าการที่อยู่ที่เรามีศีลมีธรรมแล้วเราก็เดินด้วยการที่เราเสียสละเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะว่าปีนี้เราได้จัดเดินธรรมยาตานี้ก็เท่ากับว่าเราได้สร้างความดีให้กับตนเองด้วยแล้วก็เป็นรอยที่จะต้องให้พูดถึงต่อไปว่าครั้งหนึ่งมีพระมีโยมได้มาเดินธรรมยาตาจากนนทบุรีวัดสังฆทานไปถึงจังหวัดหนองคายนะวันเวลาต้องผ่านไปแต่รอยนี้ก็ยังอยู่แล้วก็เป็นที่พวกเรานี้ไม่เสียใจเลยว่าพวกเรานี้มีหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านจากไปแล้วนะ3ปีกว่าแต่ว่ารอยของท่านนั้นก็ยังใหม่นะจะพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังเห็นรอยแล้วก็เห็นคำสอนของท่านได้ยินคำสอนของท่านนะแล้วจริงๆแล้วหลวงพ่อสนองก็ยังอยู่ในใจนะไม่เคยลืมเลยว่าที่เราพูดเป็นที่เรามีความสุข
ความสบายเนี่ยท่านก็สอนให้กินเป็นกินแบบมีสติฉันเป็นฉันแบบมีสติเดินเป็นเดินแบบมีสตินั่งเป็นนั่งแบบมีสติแล้วที่สุดแล้วท่านก็ยังสอนให้เราคิดเป็นนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดแล้วให้เรามีสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติฉะนั้นไม่แปลกเลยนะการที่เราไปเนี่ยแม้ได้เห็นนะก็จงเป็นบุญนะเพราะพวกเรานี่ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นพระรัตนตรัยค่ะในครั้งที่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะยังจำภาพได้นะคะมันสุนัขตัวนั้นนะคะเจ้าของในยื้อไปมันก็เหลียวหน้ามามองหลวงพ่อเหลียวแล้วขืนตัวไว้นะคะเพราะในเหตุการณ์นั้นป้าแป๊วก็อยู่ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของก็ตะโกนเป็นภาษาอังกฤษเนาะฉันรู้นะว่าแกน่ะไม่อยากอยู่กับฉันแกรำคาญฉันแต่แกต้องมากับฉัน นะคะตะโกนดังลั่นเลยนะคะ อันนี้เป็นที่คนในแถลนนะเขาตะโกนเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันยื้อจริงๆค่ะหน้าตาสุนัขตัวนี้มันคล้ายๆกับสมเสร็จซึ่งมีภาพให้เห็นเลยนะคะว่าในหนังสือนะคะหนังสือเพชรน้ำหนึ่งนะคะได้ลงรูปของสุนัขตัวนั้นด้วยนะคะมันไม่อยากจากหลวงพ่อจริงๆนะคะมันยื้อเลยค่ะยื้อกับเจ้าของนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ตีเล็กท่านได้อธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะว่าสิ่งที่หลวงพ่อนำพาพวกเราไปนั้นนำแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจริงๆนะคะใจของผู้เดินนะคะก็จะดีมองอะไรก็ดีก็หลวงพ่อท่านเมตตาเราก็พลอยเกิดความเมตตาแบบเดียวกับหลวงพ่อเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นมันมีความสุขทางใจอย่างที่หาที่เปรียบไม่ได้อย่างพระอาจารย์พูดจริงๆค่ะครับตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้หมดต้องขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงนะคะก็พวกเรานี่ก็มีความสุขอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเป็นสถาบันที่สูงสุดแล้วก็พวกเรานี่ก็มีบุญนะได้เกิดมาในแผ่นดินไทยนะซึ่งพวกเรานี่ก็มีร่างกายที่พ่อแม่ให้มานะฉะนั้นวันเดือนปีจะผ่านไปนะแต่ขอให้เรามีพ่อแม่อยู่ในใจมีครูบาอาจารย์อยู่ในใจมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะที่พวกเราต้องคอยรักษาแล้วก็ปกป้องไว้ให้คนรุ่นหลังให้เขามีความสุขพวกเราก็จะต้องอาศัยบุญที่เราทำในวันนี้นะให้เราให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นปฏิบัติธรรมเป็นอะไรที่เป็นบาปผิดศีลผิดธรรมให้เรามีสติมีปัญญาลดละเลิกนะให้เรามาสร้างคุณงามความดีก็ขอให้พวกเรานี้ได้มีดวงตาเห็นธรรมนะให้ได้พบความสุขนะมีทางพ้นทุกข์ตามรอยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่สุดแล้วก็ขอให้เรานี้นะอย่าได้ประมาทเพราะยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจริงๆแล้ววันเดือนปีนะทุกวินาทีเกินกินชีวิตเราขอให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจตลอดไปสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุSome more.